สถานการณ์ช่วงนี้ต่างๆก็ไม่ค่อยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของพี่นุคราวนี้ก็อาจจะแตกต่างจากจังหวัดอื่นนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะต้องแข่งกับเวลาแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางเองได้นะครับจะต้องใช้อาศัยนักข่าวในพื้นที่เป็นคนนำทางแวะเวียนไปตามที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละที่ก็คงจะมีเวลาอยู่ไม่มากนักนะครับเพราะว่าจากที่หนึ่งก็คงจะต้องรีบไปที่หนึ่งตอนนี้อยู่ที่อำเภอเมืองในจังหวัดนราธิวาสนะครับบ้านที่มาถ่ายรูปบ้านนี้เป็นร้านขายอาหารส่วนเจ้าของบ้านก็เป็นชาวไทยมุสลิมนะครับตายเลยเวลาน้อยได้มานานหรือยังครับได้มานานผมเก็บยันหนังสือพิมพ์เลยฮะไอ้อันนั้นปฏิทินนะฮะรูปไหนครับอันนี้รูปบนรูปบนทั้งรูปล่างเลยฮะรูปบนรูปล่างครับผมแล้วเป็นยังไงครับยังมีชีวิตอยู่ที่นี่ตอนนี้ก็ผมว่าก็สุขสบายนะครับมันยังไงฮะวันวิตกอะไรไหมครับไม่มีฮะไม่มีครับไม่มีไอ้วันวิตกไม่มีแต่ไอ้การที่ไม่พอใจในการกระทำสิ่งนี้ก็คือบอกว่าไม่พอใจคนที่ไม่รู้อะไรอ่ะนี่เราคิดถึงตรงนี้นะคนที่ไม่รู้อะไรเลยครับต้องมาเสียชีวิตถ้าเป็นญาติของเขาเองเขาจะรู้สึกยังไงนอกจากคนคนนั้นไม่มีเพราะว่าเป็นมนุษย์นะพี่เขาทำได้ทุกอย่างเราจะบอกว่าอิสลามนะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยจิตสำนึกจริงๆก็คือรักแผ่นดินเกิดโอเคฮะวันนี้ผมบอกได้เลยผมกล้ายืนยันวันนี้ได้ว่ารักแผ่นดินเกิดนะว่าเราจะเป็นอิสลามแล้วแค่ศาสนานะพี่สัญชาติเราคนไทยนะฮะคนไทยเป็นร้อยตรงนี้สถานการณ์ใน3จังหวัดเป็นแบบนี้สำหรับที่นี่การมองรูปพระเจ้าอยู่หัวในช่วงเวลาแบบนี้สงสารพระองค์ท่านท่านให้การสนับสนุนนะทุกอย่างทั้งด้านศาสนานะทั้งด้านการประกอบอาชีพซึ่งมุสลิมเราตรงนี้ก็ได้รับกันเยอะนะท่านทุ่มเทใจทุกอย่างตรงนี้ผมได้พอมาถึงบ้านเมืองมาเป็นอย่างนี้รู้สึกว่าสงสารนะครับสงสารที่ว่าท่านเสียสละให้กับเราแต่เราตรงนี้ไม่สามารถที่จะตอบแทนท่านไดจากอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะครับเราใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงเสร็จๆนะครับตอนนี้ทีมงานของพี่นุนั้นมาถึงที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับอยู่ที่บ้านนาถ้ำที่นี่เป็นชุมชนชาวไทยพุทธนะครับมีประมาณ400ครัวเรือนด้วยกันอันนี้สะสมไว้เลยเหรอคะถ้าเป็นพระในหลวงนี่จะไม่ทำลายเลยไม่ทิ้งเลยพี่จะใส่ในลังไว้แต่น้ำท่วมตอนเมื่อปีหลาย 2-3 ปีเนี่ยน้ำจะท่วมหมดเลยตรงนี้หมู่4นี่เป็นไทยพุทธหมดเลยมุสลิมเนี่ยเขาก็ยังโอเคอยู่ก็อยู่แบบเหมือนพี่เหมือนน้องกันยังอยู่เพราะที่บ้านก็ขายของใช่ไหมคะเขาก็ยังมาซื้อของเราเขาผ่านมาเขาขายมะพร้าวขายผลไม้ตำปาดะขนุนอะไรเราก็ยังซื้อของเขาปกติก็ยังอยู่เป็นฉันพี่ฉันน้องเหมือนเดิมเราคุยกันถึงว่าเมืองไทยนะเหมือนการเมืองที่มันไม่นิ่งอะไรพวกนี้ชาวบ้านก็คุยกันบอกว่านี่ถ้าหากไม่มีในหลวงนะประเทศไทยเราจะเป็นยังไงเราจะอยู่ยังไงครับมุสลิมเขาก็พูดฮะขนาดว่าเวลาในหลวงหรือว่าพระบรมสารีริกธาตุมาในวัดเนี่ยโอ้โหมานั่งกันเต็มเลยฮะท่านก็บอกเสด็จบอกว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งมาให้ข้าพเจ้านี้มาดูแลตรงนี้เพื่อพี่น้องโดยพูดอยู่กันอย่างไรบอกว่าทรงเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับครับอย่างให้รู้รักสามัคคีให้อยู่อย่างว่ามีการสมานฉันท์อะไรพวกนี้นะครับแล้วอยู่ๆอย่างต้อยตีเลยอยากให้ภาพเหตุการณ์เก่าๆมันกลับหวนคืนมาคือมาสองบ้านนี้เป็นพอรูปนี้พอใจไหมคือโอเคเพราะว่ามันเหมือนแบบเราไม่มีทางเลือกใช่ไหมว่า
กิดได้ยังไงก็ต้องเอาอย่างนั้นอะไรเงี้ยพอไปเจอร้านแรกก็โอเคเพราะว่าเคยพูดอยู่ตลอดเวลาอยากได้มูท ที่รู้สึกว่าเป็นภาคใต้คือคนอิสลามอยู่จริงๆอะไรเงี้ยก็ได้บ้านก็ถือว่าโอเคมาบ้านสองก็ถือว่าโอเคเพราะว่าฟิลรูปเริ่มเลยก็ได้มีเรื่องราวด้วยมีเรื่องราวด้วยคราวนี้ก็เหลือลุ้นอันสุดท้ายตอนนี้อยู่ที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะครับตอนนี้เป็นจังหวัดสุดท้ายสำหรับการทำงานร่วมๆกว่า3ปีแล้วก็การเดินทางทั่วประเทศทั้ง76จังหวัดในการถ่ายรูปพระเจ้าอยู่หัวในบ้านของคนไทยนะครับบ้านที่เราอยู่นี่เป็นบ้านของผู้นำชุมชนเป็นผู้อาวุโสประจำชุมชนของที่นี่นะครับไม่อย่างนี้ใส่ตอนเด็กๆกันตั้งนี่ไงคุณป่ะไม่ใช่อันนี้พี่สาวคนที่สองเป็นข้าราชการปีนั้นยังรับกับพระเจ้าอยู่หัวก็หลังรับกับพระบรมก็หลังรับก็จะเป็นพระชายแต่ว่าอันนี้เป็นรูปพระเจ้าอยู่หัวรูปแรกของบ้านหรือเปล่าครับหรือว่าก่อนหน้านั้นก็มีอยู่แล้วเป็นมีตลอดมีตลอดที่บ้านครับทำไมถึงมีเก็บไว้ครับลุงเออก็รบก็แล้วอย่างเวลาอย่างช่วงนี้ครับบางทีมีสถานการณ์ความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นสำหรับพี่กับสำหรับกับสำหรับที่บ้านสำหรับคุณลุงนี่ในหลวงนี่เป็นที่ยึดเหนี่ยวใจยังไงบ้างก็เวลาทำอะไรก็คือจะนึกถึงพระองค์ท่านตลอดค่ะก็บางทีก็นึกตำหนิคนที่แบบที่มาที่ไม่ดีค่ะว่าคือไม่รักประเทศชาติอะไรเงี้ยค่ะผมสงสารเขาพระองค์ท่านทำเพื่อเราอยากเราอยู่นี่เราก็สบายที่พระองค์ท่านพูดถึงในหลวงนะคะตามความหมายตามในใจนั่นแหละผมพูดไม่ออกจริงให้ยืนเป็นสุขกันนั่นช่วยช่วยดูแลพวกเราด้วยที่ทำงานมา3ปีนะครับในความรู้สึกนี้เป็นยังไงบ้างมีความสุขละไอ้ความทุกข์ความเหนื่อยยากความลำบากวันนี้มันคือทุกอย่างมันสบายใจไปละมันได้ทำในเป้าหมายของเราแล้วว่าเราอยากให้มีวันนี้อย่างน้อยเราก็ได้สะท้อนให้เห็นว่าคนในประเทศนี้ซึ่งมันอาจจะมีเยอะกว่านี้ซึ่งเรานำมาแสดงไม่หมดโอ้จงรักภักดีกับพระองค์มหาศาลแล้วก็เป็นเหมือนแบบเราไปเก็บข้อมูลให้พระองค์เห็นพระองค์จะได้มีกำลังใจว่าโอ้คนในประเทศนี้มันเหลือเกินสุดยอดมันรักทุกคนรักพระองค์มากขนาดนี้จากที่เราพี่นุไปบ้านคนนู้นคนนี้มาบ้านภาพพระเจ้าอยู่หัวนี่อยู่ในที่ต่างๆในมุมต่างๆสำหรับพี่นุนี่พระเจ้าอยู่หัวอยู่ตรงไหนมันอยู่ในนี้มันอยู่ในตลอดนับถือท่านเราถือว่าเป็นเทวดาเมืองคนที่มาปวดทำให้เราสำนึกว่าทำยังไงบ้านเมืองของเราจะอยู่เย็นเป็นสุขทำยังไงชีวิตของเราถึงจะมีอยู่มีกินเวลาไหนที่ท้อแล้วก็มองที่รูปท่านก็สบายใจขึ้นนะคะสมมติว่าเพิ่นเป็นอีหยังเดี๋ยวพอเศร้าเฮาเป็นเทียนเพิ่นได้ก็สิเป็นผู้ละให้เพิ่นเศร้าเป็นพ่อแม่ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ให้กำเนิดแผ่นดินไทยภาคภูมิใจที่เรามีในหลวงซึ่งประเทศอื่นเขาก็มีแต่ว่า
ความประทับใจที่ไม่มีเท่ากับในหลวงของเราคือพระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินเป็นพ่อของทุกคนท่านผู้ชมครับในโลกนี้คงจะมีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่สามารถมีภาพประดับอยู่บนฝาผนังบ้านของผู้คนทั่วทั้งประเทศแล้วก็คงจะมีพระมหากษัตริย์เพียงไม่กี่องค์เท่านั้นนะครับที่จะทรงมีความหมายต่ออาณาประชาราษฎร์เช่นพระมหากษัตริย์ของคนไทยองค์ปัจจุบันนี้ความจริงภาพของพระองค์นั้นไม่ได้เพียงแค่ประดับอยู่บนฝาผนังบ้านของคนไทยทั่วทั้งประเทศเท่านั้นนะครับแต่ทว่ายังติดแน่นอยู่ในหัวใจของคนไทยนะครับทุกคนไปอีกนานเท่านานนะครับและภาพของพระองค์นั้นจะมีความหมายยิ่งยืนนานมากกว่านั้นถ้าหากว่าภาพเหล่านั้นจะไม่ได้มีความหมายเพียงแค่เป็นรูปเคารพให้คนสักการะบูชาแต่ภาพนั้นนะครับสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจหรือสามารถที่จะนำทางนะครับให้คนไทยดำเนินรอยตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงวางไว้นะครับสัปดาห์หน้าซีรีส์แผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวตอนที่3เป็นเรื่องราวของโรงเรียนของพระเจ้าอยู่หัวครับจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามในวันอังคารหน้านะครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคืนนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับชีวิตใหม่ของเด็กด้อยโอกาสบนแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวแต่ก่อนเป็นเด็กด้อยโอกาสแต่ได้รับความช่วยเหลือจากองค์พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมันเหมือนพลิกชีวิตจากชีวิตหนึ่งใหม่ชีวิตหนึ่งโอกาสทางการศึกษาที่ดำเนินรอยตามปรัชญาพอเพียงของในหลวงคนค้นคนโรงเรียนของในหลวงวันอังคารที่18ธันวาคมนี้4ทุ่มทางโมเดิร์นไนน์ทีวี